เนี่ยผลิตกันอย่างเยอะฮะเดี๋ยวที่วางอยู่นี่เดี๋ยววันนี้ก็หมดนะเพื่อนๆพอลูกค้ามาบ่ายๆก็หมดตามราคาเขานะไม่ถ่ายอะไรทีแล้วเพื่อนขายต่อก็คือก็บวกขึ้นไปตามสัดส่วนใกล้ๆนี่ร้านพี่ยาคนลุมนี่คนยังไม่แน่นนะอย่างเงี้ยโอกาสเห็นภาพนี้ภาพนี้เห็นยากมากเลยเพราะเรามาเช้ามา8 โมงเช้าเพื่อนเนี่ยจอดรถอันใหม่ของพี่ยาคนลุมนะเนี่ยวันนี้ก็ป่าเป็นทางขึ้นนั่นนะฮะตรงที่คนเดินเข้าไปนะฮะอยู่ตรงช่องเทรดเดอร์สายแดดครับผมวันนี้เรามาอยู่นั่นแล้วที่คลุมเหมือนเดิมนะแต่วันนี้มาธรรมดาไปดูกันนะฮะไปเลยครับไปเลยลุยไปเลยลุยเฮ้ยรู้แล้วมานี่ชื่ออะไรรู้ไหมชื่ออะไรครับชาวชาแนลน้ำตุ๊กเนาะจะได้ติดตามดีไหมชาแนลดีนะโอเคอันนี้สองคนช่วยกันตั้งพี่ยากับพี่ตุ๊กช่วยกันตั้งนะฮะช่องใหม่ชื่อชาวแชแนลจากเทรดเดอร์พาแดกเทรดเดอร์สายแดกจากเทรดเดอร์สายแดกให้เปลี่ยนเป็นชาวแชแนลโอเคจะดังระเบิดเพราะว่าชาวนี่มาแน่แล้วพูดดังชาวพูดจริงแน่ดังแน่นอนพี่อาจารย์วันธรรมดาดีนะคนไม่ค่อยแน่นมากวันอาทิตย์ที่เหนื่อยวันอาทิตย์ที่เหนื่อยเลยนะนี่เพื่อนปูยะอัศิลา1,800นะสติเขา1,800ลูกต่อวันนะสถิติเขาเลยนี่เพื่อนร้านพี่อยากลุมนะเป็นจัดร้านใหม่นะเอาขายพี่มวยด้านนอกเลยครับตอนนี้มันคือกิโลนะเพื่อนทำเป็นทางเข้าทางออกต่างหากกันเนี่ยดูฮะนี่พี่กิโลครับป้ายคืนตามนิดนึงราคาก็เฉลี่ยอย่างนี้ป่ะ150เป็นพริกเปียกฮะ200 250เป็นพริกแห้งนะแล้วแต่แบบแล้วแต่รูปแบบอะไรขายดีสุดฮะอย่าเอาอย่างนั้นดิอย่าเอาอย่างนั้นดิอย่าเอาแบบให้มันหมูกระจอกกุ้งเสียบนะกากหมูคืออันนี้เลือกตัวท็อปมาหมดแล้วใช่ไหมตรงนี้โซนนี้ใช่ไหมอ๋อครับสุดใช่ไหมนะหมูกระจอกกุ้งเสียบแล้วก็กากหมูเพื่อนนี่เพราะแหล่งนี้ตอนนี้เน้นเฉพาะตัวท็อปมานะมีหลาย10แบบก็จริงแต่ว่าตอนนี้เข้ามาประมาณ10 แบบเดี๋ยวถ้าอยากผมจะตัวไหนท็อปมาตรงนี้ได้เลยเท่าเดิมเรามาแต่เช้านะเช้าวันธรรมดาอีกนะฮะนะฮะวันนี้คือเช็คเสร็จแล้วออกด้านนี้เลยออกประตูนี้เลยเข้าประตูหนึ่งเข้าประตูนี้เนี่ยเนี่ยเราเข้าประตูนู้นตรงคนเดินเนี่ยคนยืนนะฮะแล้วออกประตูนี้เนี่ยเพื่อนเห็นว่าจะลายตาป่ะซื้อเสร็จก็ออกอันนี้เช็คออกของออกวันนี้นี่ครับโหดูนี่แต่นี่ค่ะเช้าวันธรรมดานะลูกค้าซื้อที่ด้วยนะซื้อไปขายต่อฮะเดี๋ยวไม่ครับทุกคนคะนับเดี๋ยวเขางงโอ้นี่เป็นพันกระปุกเลยก็เลยมาในช้าๆได้ประมาณนี้ครับเพื่อนนะเช่นลูกค้าซื้อดูฮะซื้อกันแบบกระหน่ำมากๆซื้อไปขายต่อแน่นอนครับนี่ก็สินค้าหลักอีกอย่างลูกชิ้นนึ่งเนี่ยลูกชิ้นนึ่งเขาขายครึ่งโล50 บาทน้ำจิ้มก็เข้าขายเหมือนกันนะครึ่งโล50เหมือนกันเพื่อนเนี่ยครึ่งโล50โล100เหมือนกันถ้าพี่อยากทำเองก็เนี่ยมาซื้อไปอย่างเงี้ยสะดวกฮะแต่พี่อยากเขาสอนไว้ในเพจเรียบร้อยแล้วนะแต่ถ้าอยากสะดวกก็มานี่เลย
โลละ100บาทจ้านี่นี่มีแคปหมูมาลองแคปหมูนี่หมูแผ่นเขาทำเป็นในถุงก็ถุงก็ขีดนะ30บาทกินเขามาทัศน์อลังการเลยแต่แค่หมูก็นี่ฮะทอดกันใหม่ๆนะนี่ฮะถุงละร้อยเนี่ยถุงเบลเลอร์เลยพี่ทอดอยู่ข้างหลังนะเนี่ยขึ้นมาก็ลงมานี่ก่อนรอให้เย็นเนี่ยป๊อปแป๊บป๊อปแป๊บได้ยินเสียงป่ะได้ยินเสียงป่ะเสียงป๊อปแป๊บป๊อปแป๊บได้เนี่ยยังเด้งๆอยู่เลยพอเย็นแล้วเขามาใส่ถุงให้นะเนี่ยเพื่อนถุงละ100บาทนี่ฮะรูปแบบใหม่นะแต่ร้านใหม่เอาละครับผู้หญิงหนึ่งผู้หญิงนี่ออกกับเอิร์ธนะออกหลายรายการมากนะนี่เราโชคดีเรามาวันธรรมดานะคนจะไม่แน่นมากเช้าๆมาแต่เช้าเลยหมูเค็มหมูสวรรค์เห็นไหมมันย้อนแสงหน่อยนะแม่น้ำโมหิวพานแบบคั่วนะ180บาทหมูแรก120เนี่ยขนุนอบผลไม้อบแห้งเนี่ยฮะ100บาทปลากรอบ50หนังไก่30ของหล่นแป๊บนึงสาหร่ายทอดกรอบเพื่อนพิซซ่าชิโอก็มีพิซซ่าชิโอ100นึงเห็นป่ะนะมันย้อนแสงหน่อยนะโอ้สตรอเบอรี่เนี่ย100นะครับอัลมอนด์นะ120บาทปลาหมึกฉาบแล้วก็นี่อันนี้ก็นี่ฮะแล้วสดชื่นพาไปกินมาแล้วเลยคาเฟ่คาเฟ่โบราณเห็นป่ะเนี่ยเออพาไปกินยี่สิบบาทเพื่อนนะยี่สิบบาทเราแนะนำนะครับบรรยากาศตอนเช้าวันธรรมดานะร้านพี่ยาขลุ่ม8โมงเช้าเปิดร้านใหม่ๆเลยฮะนี่คนเยอะๆก็เนี่ยวันธรรมดาเช้าเนี่ยได้อยู่สบายในกรอบ15บาทกรอบเค็ม25บาทโรตีกรอบ20เห็นป่ะนะมีกรอบ20ขนมปังอบอันนี้เค้กไต้หวันเค้กขาไต้หวัน20บาทสายใหม่5บาทอัดกระป๋องมาเลยกล้วยฉาบมันฉาบเผือกฉาบข้าวเกี๊ยวข้าวโพด20บาทข้าวแตนนะ20บาทเนี่ยกล้วยอบกล้วยตากล้วยอบนะฮะมันม่วงฉาบก็มีนะขนมปังนี่ขนมไข่ขนมพัทยา20ขนมไข่กรอบก็30นี่ฮะแคบหมูถุงใหญ่160เจลลี่ต่างๆเขาเกียบฮะถุงละ120บาทนะมี12ถุงถุงละค่าถุงละ10บาทแหละราคาต่อสบายเลยลูกเกด25เนี่ยตัวเหลืองนี่ยกถุงก็มีนะถุงละ
20แพ็คเหรอคุกกี้สิงคโปร์อั้งจ้อ30เนี่ยปลาสวรรค์60บาทมะขามแก้ว25มะเขือเทศอบแห้งนะ25ถั่ว25หมูแผ่นดิบนะหมูแผ่นดิบก็225บาทต่อกิโลไปทอดเองไปสร้างอาชีพเลยนะแล้วก็เนี่ยน้ำลำไยพร้อมสูตรเลยนะโลละ350จัดของขึ้นตลอดเวลานะเดี๋ยวแป๊บเดียวก็คนก็มาก็หมดแล้วครับเพื่อนๆมีลูกเดือยกุนเชียงเป็ดไอ้ยาไอ้เชียงเป็ดไม่เคยเห็น80บาทนะหนังปลาทอดก็มีข้าวโพดนะฮะสาหร่ายอบกรอบนะฮะสูตรชาเขียวนะหมูยออุบลนะคะหมูยออุบลเพื่อนขอได้นะคะหาธนาคารนะครับหมูยอครับเนี่ยบริการให้ชิมด้วยนะเพื่อนๆเขามีให้ลูกค้าชิมว่าถูกใจรสชาติไหมเนี่ยแบบไหนมีหลายแบบมีแบบแผ่นแบบแท่งใหญ่แท่งเล็กนะฮะดูหันฮะนะฮะก็ขายยังไงครับเนี่ยแพ็คละ60บาทค่ะแพ็คละหนักเท่าไหร่ครับประมาณครึ่งกิโล60บาทโอเคเนี่ยเพื่อนแพ็คนึงครึ่งกิโล60บาทนี่ก็ครึ่งกิโล60บาทแล้วแต่รูปแบบเหมือนกันที่เพื่อนชอบนะถ้าแบบแผ่นแบบแท่งใหญ่หรือแบบแท่งเล็กได้หมดฮะน้ำหนักเท่ากันคือครึ่งประมาณครึ่งกิโลแพ็คละ60บาท